เอ๊ะอิสริยานักแสดงคุณภาพในวัย40ปีค่ะต้องบอกว่าอยู่ในวงการมานานค่ะชีวิตเจ้าตัวนั้นมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเชิญออกเลยเพราะว่าอะไรเราก็คิดว่าถ่ายแบบเล่นๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะมันไม่น่าจะอะไรแต่โรงเรียนเขาก็รู้ว่าเราไม่คิดว่าจะได้แต่มันดันได้ก็ต้องออกเพราะว่าถ้าเราไม่ออกก็จะถูกเชิญออกคือจริงๆมันเป็นกฎอยู่แล้วค่ะว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถูกเชิญออกเพราะว่าห้ามเป็นดาราใช่หรือไม่ก็เขาห้ามเป็นดาราค่ะห้ามมาทำอะไรสักอย่างตอนนั้นความรู้สึกอึ้งไปเลยโชคดีนะสอบเทียบเลยค่ะซึ่งสาวเอเองก็เปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ยอมมีแฟนและไม่ยอมแต่งงานโดยเปิดเผยผ่านทางสื่อว่าถามคุณแม่ก่อนเลยค่ะว่าลูกเนี่ยไม่ได้อยากมีแฟนคุณแม่โอเคไหมเขาโอเคมากเลยนะครอบครัวแฮปปี้มากค่ะในสิ่งที่เราเป็นแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรบางคนบอกว่าคุณแม่เองเนี่ยคือตั้งแต่เด็กๆตอนที่เรายังเด็กคุณแม่ห่วงมากที่ยังไม่อยากให้เรามีแฟนพอโตมาเขาก็แล้วแต่เราแต่เราเลยรู้สึกว่าบ้านเราเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะขนาดคุณแม่เองคนที่เข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ต้องคบหรอกมองตากันก็รู้เลยแต่อนาคตข้างหน้าก็พูดยากค่ะถ้าเลือกได้ก็เลือกที่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากมีแฟนอะไรแบบนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอค่ะ